กรณีศึกษาการฝึกอบรมเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับท็อปิกนี้น่าสนใจนะผมเคยคุยกับผู้บริหารด้านฝ่ายไฟแนนซ์การเงินนะครับนะเวลาฝ่ายการเงินคุยก็จะคุยในเรื่องเงินนะเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องอินเวสเมนต์เรื่องอินเวสเมนต์เราเคยอ่านอาจจะเจอในหนังสือบางเล่มเหมือนกันนะครับที่เขามีการ conversation กันระหว่าง finance หัวหน้าฝ่าย finance ฝ่ายการเงินกับผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO นะครับ finance เขาถาม CEO ว่าเราจะเทรนไปทำไมนะเราจะ invest เงินไปทำไมนะเราจะส่งคนไปเทรนทำไมนะเราจะ spend ติดตั้งซอฟต์แวร์ในการเทรนนิ่งทำไมนะเพราะเราเทรนไปอยู่กับเราปี2ปีก็ลาออกแล้วเพราะฉะนั้นเราเสียเงินเปล่าๆในการเทรนนิ่งในการ develop คน CEO ตอบกลับทันทีเลยครับบอกว่าอ๋อโอ้ good point ลองคิดในทางกลับกันไหมสมมุติถ้าเราไม่เทรนเลยนะเราไม่ spend เงินในการเทรนนิ่ง development คนเลยนะแต่คนเหล่านั้นไม่ลาออกล่ะอยู่กับองค์กรจะเกิดอะไรขึ้นผมมองว่ายิ่งแย่หนักเข้าอีกนะใช่ไหมเพราะองค์กรก็จะมีแต่คนที่ไม่เก่งมีแต่คนที่ไม่อัปเดตมีแต่คนที่ low motivation องค์กรคงลำบากนะครับงั้นถ้าเราเทรนและมีคนส่วนหนึ่งออกไปบ้างผมว่าก็ยังคุ้มกับการลงทุนนะครับกรณีศึกษาผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลนะครับบริษัทเรามีหลายๆเทคนิคมากเลยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่ on the job trainingนะทำงานกันไปมีพี่เลี้ยงทำงาน on the job มีการทำบุ๊กเลตมีการมอนิเตอร์การเทรนนิ่งลงมือทำจริงๆนะครับอีกภาพหนึ่งที่เราให้ provide training คือ training and development programs นะเราส่งเขาไปเทรนเข้าหลักสูตรอบรมหรือแม้แต่เรามีเจ้าหน้าที่จากภายนอกอบรมพนักงานในบริษัทนะครับเทคนิคที่3ที่เราใช้เราใช้คำว่า project assignment นะครับคือเราจะassign โครงการใหม่ๆให้กับพนักงานกลุ่มนี้ให้เขาได้ลองทำได้ลองบริหารจัดการโครงการเองเลยเพราะฉะนั้นการที่เขาได้ทำเขาได้บริหารจัดการโครงการเองเนี่ยเขาจะเรียนรู้ไปด้วยนะครับเราเรียกว่า project assignment ตัวที่4ที่เราใช้นะครับเราเรียกระบบ coaching นะครับ coaching นี่คือหัวหน้างานให้โค้ชลูกน้องนะครับการโค้ชลูกน้องเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเข้าไปทำแทนลูกน้องนะการโค้ชลูกน้องหมายถึงคือการหนักไปทางตั้งการตั้งคำถามให้เขาคิดนะตั้งคำถามให้เขาคิดให้เขาพยายามตอบคำถามเองว่าแล้วเขาทำยังไงเขาถึงจะพัฒนาขึ้นได้นะครับนี่คือหลักการโคชชิ่งที่เราพรอวายนะตัวสุดท้ายนะครับที่เราพรอวายให้กับพนักงานคือระบบเซลล์เลิร์นนิ่งนะครับเซลล์เลิร์นนิ่งก็คือบริษัทเราจะมีเว็บไซต์นะให้พนักงานเข้าไปล็อกอินมีพาสเวิร์ดส่วนตัวเข้าไปล็อกอินพาสเวิร์ดแล้วก็เป็นเลิร์นนิ่งในโมดูลแต่ละโมดูลที่เราพรอวายให้ไม่ว่าจะเป็นlearning ทางด้าน leadership program learning ทางด้าน negotiation skill learning ทางด้าน communication skill เรามีหลายโมดูล provide มากเลยพนักงานก็แค่เข้าไป log in ใส่ password แล้วก็เรียนรู้ self learning ตอบคำถามแล้วก็จะมีผลออกมานะครับหรือแม้แต่ภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเราก็มีการจัดการ self learning program ให้พนักงานเข้าไปใช้เหมือนกันก็จะเห็นว่าเทคนิคในการ temp training development เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละเทคนิคถ้าถามผมว่า effective ขนาดไหนนะครับผมว่ามันแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเป็นน้อง production ทำงานอยู่ในไลน์ทำงานกับเครื่องจักรนะครับต้องฟิกต้องซ่อมเครื่องจักรต้องปรับแต่งเครื่องจักรต้องดูแลรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา on the job training เป็น the best method นะครับที่เราใช้แล้วได้ผลดีนะพอเขาได้ทำกับมือเขาเก็ตแฮนด์เดอร์ตี้เขาได้มีการปรับเขาได้มีการถอดเครื่องมือเขาได้เห็นอุปกรณ์ภายในนะถามว่าแล้วเซลล์เลิร์นนิ่งล่ะมันเหมือนกับทุกคนจะได้นะมันก็ต้องดูนะเซลล์เลิร์นนิ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะอย่างที่ผมเกริ่นตอนแรกๆนะครับมิลเลนเนียมเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่ชอบมากเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพราะงั้นคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเราเข้าไปเรียนบนระบบเรียนบนซิสเต็มเนี่ยเขาจะค่อนข้างชอบนะ
คชชิ่งโคชชิ่งมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แบบใดโคชชิ่งส่วนใหญ่เราจะใช้กับในการโค้ชคนที่จะขึ้นมาเป็นระดับลีดเดอร์ชิพนะโค้ชคนที่ขึ้นมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์โค้ชคนที่ขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์นะเพราะโคชชิ่งจะเล่นบทบาทเยอะมากนะการทำโคชชิ่งการทำโปรเจกต์แอสไซเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนนะและโปรเจกต์แอสไซเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นแอสไซน์ระหว่างหลายๆประเทศรวมๆกันเช่นโปรเจกต์นึงทำในไทยแลนด์ทำในอินเดียทำในไชน่ายกตัวอย่างนะครับเพราะจะได้ความหลากหลายของการพัฒนาเพราะการฝึกอบรมไม่มีกฎตายตัวนะครับไม่มีกฎตายตัวแต่เทคนิคการฝึกอบรมที่ดีผมยังยืนยันนะครับคงต้องมาจากเทรนนิ่งนีดนะครับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆในการพัฒนาศักยภาพให้เขาสามารถทำงานในตำแหน่งนั้นๆได้นะครับพยายามอย่าหาเทรนนิ่งวอนเด็ดขาดนะครับถ้าเราได้เทรนนิ่งวอนสิ่งที่เขาต้องการจะเทรนแล้วไม่ได้ใช้นะครับต่อให้อยู่เข้า on the job training แต่หลังจากนั้นแล้วอยู่ไม่ได้ใช้มันอยู่เข้าหลักสูตรโคชชิ่งแล้วอยู่ไม่ได้ใช้มันอยู่เข้าไปเรียนเซลฟ์เลิร์นนิ่งหลังจากนั้นแล้วอยู่ไม่ได้ใช้มันทฤษฎีเคยบอกไว้นะครับว่าคนเราจะลืม 70% จะลืมสิ่งที่เรียนรู้มาภายใน1อาทิตย์นะถ้าไม่ได้ใช้มันนะครับถ้าเราไปเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ครับนั่งฟังเขาบรรยายดูบรรยายดูวิดีโอต่างๆนานๆหลังจากนั้นสต็อปออกมาแล้วไม่ได้ทำอะไรต่อเลยนะครับ1อาทิตย์ 70% คุณลืมไปละนะถ้าคุณเรียนรู้มาทั้งหมดเพราะการเรียนรู้เนี่ยมันต้อง follow up ด้วยการลงมือทำด้วยนะครับการเรียนรู้ให้เกิดการลงมือทำได้อย่างไรก็ต่อเมื่อการเรียนรู้นั้นมีการ identify ขึ้นมาจาก training need จริงๆเพราะเขาต้องการจริงๆเขา develop ตรงนั้นแล้วก็ออกไปใช้งานเขาได้ทำกับมันนะนี่คือปัจจัยหลักของการทำ training